ลุ่มนี้ดอกสวยงามทุกคนอุ้ยขาบีก็นึกว่าจะดอกสั้นไอ้ขาสั้นดูค่ะเออมันไม่ธรรมดาดึงพลันแหละอะไรคือข้ามาแล้วก็เจอเลยทุกคนวันนี้สวัสดีนะคะบีอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมค่ะกำลังจะไปบ้านบักลอนเนาะก็เลยแวะมาทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดูทางเข้าในป่านะว่าทำดูบีเดี๋ยวอธิบายไปด้วยอันนั้นคือถนนในป่าข้างหลังต้นไม้เนี่ยถนนเนี่ยค่ะถนนในป่าใช่ไหมเมื่อกี้พี่ติ๊กบอกเธอจะลงตรงไหนบีก็ตอนแรกก็คิดกะจะลงตรงนู้นเอ้ยเหยียบมาอีกนิดนึงก็ได้บีก็เลยมาลงตรงนี้แล้วก็ข้ามมาทุกคนแล้วก็เดินมาแล้วก็เจอเห็ดตรงเนี้ยเออมันเหมือนเห็ดเรียกจริงนะเอาจริงหลายคนนี่ขำเลยบีเห็ดเรียกบีว่าบีก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเออถ้าบีแบบว่ากระโดดลงแล้วก็เข้าตรงที่อื่นน่ะก็อาจจะไม่เจอเห็ดก็ได้เนาะทุกคนว่ามั้ยเราเกิดมาเป็นเพื่อเป็นของกันและกัน คือแล้วตรงเนี้ยทุกคนขาใหญ่อ่ะดูไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีมอสนะอันนี้คือป่าเบอร์รี่ที่บีเก็บทุกปีเนาะแต่เพียงแค่ว่าปีนี้ไม่ได้เก็บคนถามเยอะเลยเนาะว่าปีนี้ไม่ได้เก็บแล้วค่ะมันไม่มีบลูเบอร์รี่ค่ะปีนี้อาจจะเป็นการพักของบลูเบอร์รี่คือแบบหลายๆที่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยแถวบ้านบีนะเออแถวอื่นก็ไม่รู้ค่ะแล้วแต่ป่าเลยอ่ะวันนี้บีก็ไม่ได้ตัดขานะคะก็คือจะเก็บแบบอย่างนี้เนาะนี่ค่ะก็จะไม่เอาดอกเล็กบางทีมือมันก็ไปนะเมื่อกี้เข้ามาอันนี้เป็นป่าที่ข้างบ้านพักร้อนนะคะที่หลายคนได้ยินเสียงปืนบีขอบคุณมากๆนะทุกคนหลายคนเป็นห่วงนะบีเก็บระวังนะทางเข้าเดี๋ยวบีถ่ายได้ไม่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวบีขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนเออนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่มันเป็นแบบว่าที่เขาฝึกหัดยิงปืนก่อนที่จะไปล่าตัวมูสพวกพวกห่านอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออแต่ไม่ใช่หงนะคะหงนี่ก็คือว่าห้ามยิงแต่ห่านน่ะที่มันแบบมาขี้อ่ะที่บ้านพักร้อนเบียอันนั้นน่ะล่าได้นะคะก็คือช่วงนี้เลยเออตรงนั้นน่ะเขาก็จะเป็นที่ฝึกนะคะฝึกยิงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบว่าถ้าสมมติว่ามีคนฝึกยิงอยู่เขาก็จะยกธงสีแดงขึ้นเสาชักธงขึ้นเสาอะไรประมาณเนี้ยเป็นธงสีแดงอ่ะทุกคนแต่ถ้าไม่มีคนยิงไม่มีคนใช้สนามเขาก็จะลดธงลงนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเขาจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นขอบสูงๆอะทุกคนเพื่อให้แบบว่าเวลายิงแล้วไม่ออกข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยหนุนข้างหน้าโอ้โหตรงนี้จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูมันแน่นมากเลยบีคิดว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะขึ้นลาเนี่ยขามันแอบสั้นตรงเนี้ยอันนี้ไม่เอาดีกว่าเนาะคือเยอะมากเลยข้างหน้าด้วยไหนดูซิสักดอกเอาดอกใหญ่สุดดอกนี้ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ทางเข้ามาก็จะมีคนมาปิกนิกในป่าทุกคนคนแก่สองคนน่ะบีกับพี่ติ๊กก็โบกมือพี่ติ๊กบอกฉันจะจอดรถดีไหมบีจอดทำไมวะจะไปขอกินไส้กรอกเขาวะ เขาจะมาย่างไส้กรอกกินในแบบว่ามาปิกนิกในป่าว่างั้นเถอะทุกคนโอ้โหดูดอกเห็ดข้างหน้าตรงนี้สิทุกคนโอ้โหกำลังแบบเป๊ะมากเลยอ่ะใหญ่มาเดี๋ยวในคลิปนี้บีก็จะมาตอบนะคะเพราะหลายคนถามว่าพี่บีเขายิงตัวมูสกันทำไมอย่างที่บอกไปคือตัวมูสอ่ะเขามีเวลาช่วงให้ยิงนะคะก็คือเดือน10นี่แหละเพราะตัวมูสเนี่ยมันออกลูกเยอะทุกคนทั่วฟินแลนด์คือแบบหลายหมื่นตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำหรับที่อย่างที่บีบอกไปมันเป็นปัญหาสำหรับว่าคนเดินทางในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็จะมืดแล้วคือบ่ายสองคือมืดแบบประมาณ6ทุ่มหนึ่งบ้านเราอ่ะทุกคนมืดจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางที่ถนนน่ะมันก็จะไม่มีไฟตลอดใช่ไหมเหมือนกับถนนหลวงบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีไฟแต่ถ้าแบบว่าออกไปว่าออกอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแบบออกไปทางเขาเรียกว่าชานเมืองอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีไฟละอะไรเงี้ยมีแต่ไฟแบบหน้ารถเราอะไรเงี้ยเวลาเราขับรถเงี้ยทุกคนมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมองไม่เห็นชัดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะเนี่ยค่ะเป็นการป้องกันแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปตัวมูสน่ะอยู่ข้างทางช่วงนี้นะ
จะมีตัวป่านี้จะมีตัวมูสอ่ะชอบข้ามถนนนะอะไรประมาณเนี้ยมันจะชอบข้ามถนนบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันต้องข้ามก็คงจะไปป่าอีกฝั่งนึงหรือมั้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะเดินข้ามถนนแบบคือแบบอยากจะข้ามมันก็ข้ามอ่ะทุกคนถ้าสมมติว่าคนแบบใช้ไฟหน้ารถอย่างเดียวขับมาเรื่อยๆขับ100ขับ80ขับ100 120เงี้ยแต่ส่วนมากช่วงหน้าหนาวเขาก็จะลดความเร็วลงให้เหลือประมาณ100ทุกคนนั่นแหละก็ถ้าขับ80 100อย่างเงี้ยทุกคนถ้ามันเดินมาข้างหน้ามันวิ่งมาข้างหน้าคือตัดหน้ารถตัดถนนไปอย่างเงี้ยทุกคนเบรกไม่ทันชนค่ะข่าวนี่ออกตลอดเลยก็ถ้าพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือโอกาสรอดอ่ะคือน้อยมากเลยทุกคนน้อยมากเลยพี่ติ๊กก็เกือบชนครั้งหนึ่งมันมี2ตัวทุกคนมันหันตูดเข้าหากันพี่ติ๊กก็ไม่รู้จะไปทางไหนคือมันคือถ้ามันมองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นจริงๆนะทุกคนนั่นแหละพี่ติ๊กก็เลยขับรถอ่ะตรงทางตูดอ่ะตูดมันอยู่ตรงอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะเดี๋ยวดูอันนี้ตูดไอ้ตัวนี้จะเดินไปฝั่งนี้อันนี้ตูดตัวนี้จะเดินไปฝั่งนี้ทุกคนคือมันแยกกันเดินแบบไปคนละฝั่งอ่ะพี่ติ๊กก็ขับรถไปตรงกลางตรงเนี้ยคิดดูคือมันเบรกไม่ทันน่ะก็คือแบบว่าต้องโอ้โหหลับตาแล้วก็อะไรเงี้ยเบารถแล้วก็ขับพี่ติ๊กโอ้ยตอนนั้นคิดว่าตัวเองตายแล้วลืมตาขึ้นอีกทีเอ้ายังรอดอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะแต่ว่าการยิงตัวมูสเนี่ยที่ฟินแลนด์อ่ะกลุ่มนึงเนี้ยทุกคนกลุ่มนึงเขาก็จะนัดกันว่าแบบเขาก็จะรู้จักกันนะเนาะภายในกลุ่มอะไรเงี้ยบีจะบอกว่าภายในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะรู้จักกันมีประมาณ10คนนะอะไรเงี้ยคือตามกฎหมายเขาบอกไว้ว่าคือ10คนเนี้ยสามารถยิงได้1ตัวอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็เป็นไซส์ตามที่เขากำหนดอะไรเงี้ยทุกคนคือห้ามตัวเล็กเกินไปอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีกำหนดของเขาแหละคือแบบไม่ได้ให้ยิงแบบเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยยิงห่านอย่างเงี้ยยิงได้กี่ตัวอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือกฎหมายเขาจะกำหนดไว้แล้วก็คนที่ไปยิงเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยทุกคนเนาะแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตนะคนที่ไปยิงไปล่าสัตว์ป่าอะไรประมาณเนี้ยต้องมีใบอนุญาตประมาณนั้นเลยค่ะนี่โอ้โหข้างหน้าตรงนี้บีไม่เคยเดินมาเลยเนี่ยมันอยู่ข้างถนนเลยเราก็คิดว่ามันไม่มีไงโอ้ยคือแบบดอกขามันแบบขามันแน่นแน่นทุกคนแน่นดีมากเลยอ่ะเห็ดดำนะคะนี่เอาไปทำอะไรก็อร่อยไปซุปไปทำราดหน้าทำอะไรก็อร่อยนี่คือสภาพป่าก็จะโล่งๆแบบเนี้ยนี่เจออยู่กลุ่มนึงข้างหน้าแต่รุ่นนี้ขาเล็กอ่ะก็เอาเถอะนี่ก็เก็บไปรวมๆกันขาเล็กแต่เป็นรุ่นที่ขาเล็กแต่ขาแน่นน่ะเหมือนที่บีบอกไปในคลิปนั้นนะโอ้โหดูขายาวยาวมากเลยอะไรแบบนี้ก็จะเก็บมันนี่ทุกคนตอนนี้บีไม่รู้ว่าเห็ดอะไรควรจะแบบหมดหรือว่าเห็ดคือไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมจู่ๆมาเอ้าเห็ดเพิ่งหวานโผล่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยคือมีความงงอ่ะทุกคนเราคิดว่ามันหมดแล้วตรงบ้านบักร้อนอ่ะเอาเดินๆไปดูเอ้ามีเห็ดเพิ่งหวานเฉยเลยแต่คือมันอาจจะไม่เยอะเหมือนกับตอนที่มันกำลังออกอะไรประมาณนี้แต่คือแบบคือยังมีให้เก็บอะงงมากแล้วก็เห็ดเหลืองนี่ก็กำลังออกนะคะเรื่อยๆเลยคือบ้านบักร้อนอาจออกช้ากว่าที่อื่นคือมากอย่างที่บีบอกไปนะคะก็คือออกช้ามากก็คือบีต้องไปเก็บที่อื่นก่อนอะแล้วก็ช่วงแบบว่าสิ้นสุดของการเก็บเห็ดเนี้ยก็จะมาเก็บที่บ้านบักร้อนนะตามนั้นเลยโอ้ทุกคนดูขายังกับเส้นหมี่โอ้โหดูดีดีบีเลยอยากให้มาเก็บด้วยคือมันมากเลยนะเก็บเห็ดไอ้ตัวเนี้ยทุกคนดูขาหูขายาวมากพี่ติ๊กขับรถไปฝั่งเดิมแหละที่พี่ติ๊กเจอเนาะเห็นบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปข้ามไปอีกฝั่งนึงอยากไปดูเฉยๆเพราะว่าไม่เคยไปก็เลยอยากจะไปดูอ่ะแล้วแต่บีก็เก็บแถวนี้แหละโอ้โหดูโอ้ฮักอุ้ยทุกคนดูโอ้ขาสวยมากเดี๋ยวอันนี้ต้องดูนะมีหลายคนบอกบีทำไมเก็บช้าจังบีต้องขออภัยด้วยนะทุกคนที่บอกว่าทำตามใจทุกคนไม่ได้เพราะว่าบีเป็นสไตล์เก็บแบบนี้เนาะบีค่อนข้างที่จะถนอมเอาง่ายถนอมเห็ดอะไอ้ทุกคนป่ามันก็จะเป็นแบบนี้บีไม่ได้เก็บขายไงทุกคนมันก็เลยแบบว่าคือไม่รู้จะรีบเก็บไปทำไมอะไรประมาณนี้คือมันก็เก็บขายได้แต่คือปีนี้บีไม่ได้เก็บขายไง
ปกติก็ไม่ได้เก็บขายเคยขายอะนานมากๆแล้วนานจนจําไม่ได้ว่าไอ้นี่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวดูปีหน้าก่อนนะว่าเห็ดถ้าเห็ดเยอะๆเดี๋ยวจะเก็บขายแล้วก็มาดูกันว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่ก็มีคนรับซื้อแหละแถวบ้านอะตอนนู้นน่ะนานมากแล้วแต่ตอนนี้บีจําไม่ได้แล้วว่าเขาอะไรยังไงเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาดูกันอีกทีนึงโอ้ดูมันขึ้นไม่ได้อะเอารถตำรวจรถตำรวจนี่กำลังขึ้นเห็นไหมเล็กๆอันนี้ก็ไม่รู้จะล้วงไปตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันช้าเพราะอย่างเงี้ยทุกคนบีมแค่ไม่อยากจะดึงขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยคืออยากจะได้ทั้งดอกอ่ะบางทีก็เนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะได้ทั้งดอกทั้งขาทั้งอะไรมันขึ้นงอมากเลยเพราะว่ามันเป็นต้นมอสมันจะเป็นมอสแบบสั้นนะทุกคนขึ้นงอนี่รุ่นนี้ก็จะเป็นอ๋อนึกว่าขาเล็กเอ้าคือมองดอกเราก็ตัดสินใจเลยว่ามันคือขาเล็กที่ไหนได้ไม่เล็กเอ้าตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันปกติแล้วที่ฟินแลนด์น่ะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ๋อรถดับเพลิงไม่ใช่รถตำรวจโอ้ยก็คิดอยู่ในใจเมื่อกี้พูดรถตำรวจไปอาจจะพูดผิดอุ้ยที่ไหนมีไฟไหม้เนี่ยดังใช่โอ้มันอาจจะมองยากๆทุกคนอย่างที่เห็นเลยค่ะอันไหนใบไม้อันไหนเห็ดนี่โอ้โหโอ้ยทุกคนดูไอ้ฝั่งเนี้ยเป็นแบบนี้หมดเลยอะเนี่ยค่ะจะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้ดูแล้วข้างหน้านู่นค่ะนะดูสวยมากอะขาสั้นน่ะโอ้ยโอ้เป็นกลุ่มขาสั้นแต่อวบนี่ดูข้างหน้านู่นก็ใช่เหลือดอกเล็กไว้เดี๋ยวนี่เก็บยังไงให้หมดเนี่ยโอ้โหวันนี้อากาศดีอ่ะสักประมาณ10-11องศาเนี่ยทุกคนอากาศดีมากกลุ่มนี้ดอกสวยงามทุกคนอุ้ยขาบีก็นึกว่าจะดอกสั้นไอ้ขาสั้นดูค่ะมันไม่ธรรมดาดึงเพลินเลยเนี่ยไอ้ที่ขึ้นกับหญ้าแบบเนี้ยอย่างที่บีบอกไปเนาะมันจะเก็บหญ้าทุกคนหญ้ามันจะตัดให้ขาดอะนี่อ่ะเริ่มยิงแหละซ้อมยิง เละนี่โอ้นี่อู้หูยค่ะอู้ตัวเบลอเลยตกใจหมดเลยนี่อู้สวยงามทุกคนเอียงซ้ายทีขวาทีนี่แต่คือพอบีเก็บกลุ่มแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ต้องยืนนะทุกคนยืนมองหาแล้วก็อ๋อนี่ไงอยู่ข้างหน้าคือบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคือแบบมองยากมากเลยอุ้ยแดดออกโอ้โหพระเจ้าโอ้ขอบคุณนี่โอ้โหสวยคือขาชอบขาแบบนี้มากเลยอ่ะชอบนี่นี่ค่ะดึงมันอุ้ยแดดออกอุ้ยดีต่อใจนี่โอ้เมื่อกี้เกือบหยิบดอกนี้ทุกคนดูบีนี่ก็ใช่ที่จริงไม่ใช่นะคะอันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูขาก็เหมือนกันเดี๋ยวเอามาให้ดูนะดูดอกใต้ดอกเห็นไหมไม่ได้ค่ะกินไม่ได้อันนี้ได้ดูตรงนี้สิจะเก็บยังไงสวยงามนี่
เอายุงมีเฉยยุงก็คงคิดนะอุ้ยอากาศอย่างนี้จะแพร่พันธุ์ดีหรือเปล่าเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อุ่นถ้า10 องศานี่ถือว่าอุ่นนะช่วงนี้ทุกคนแต่คือบีชอบอากาศแบบนี้แหละคือแบบไม่ต้องร้อนมากเพราะว่าถ้าร้อนมากเวลาเข้าป่าเวลาอะไรเงี้ยคือแบบมันหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไอ้แบบเนี้ยคือเราเก็บไปอ่ะเดินไปเหนื่อยแล้วก็ยังมีอากาศแบบบริสุทธิ์อะไรเงี้ยให้สูดโอ้ทุกคนอันนี้คือที่ทิ้งนี่คือดูค่ะเปื่อยนะนั่นน่ะไอ้ที่ขึ้นลามีคนนึงบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นลามันขึ้นลาคือขึ้นลาจริงๆนะคะมันจะเป็นขนบีเก็บเห็ดบีก็รู้เนาะมันจะเป็นขนใต้ดอกคือขนเลยขึ้นลาแล้วบางทีบีก็ให้ดูด้วยว่าไอ้ที่ขึ้นลาใกล้ๆอะไรเงี้ยบีก็จะไม่เก็บเนาะโอ้ทุกคนดูข้างหน้าสิโอ้ดูนี่เดี๋ยวเอาดอกนั้นก่อนนี่โอ้นี่เปลือยดูค่ะไม่ได้ต้องเลือกเลยอ่ะเอาดอกไหนแล้วสรุปบีจะได้ไปหาพี่ติ๊กมั้ยเนี่ยอุ๊ยไม่ได้นัดเจอกันตรงที่เราเก็บด้วยกันครั้งที่ล่าสุดอ่ะโอ้ได้แค่นี้พอนี่เอาฝั่งนี้ดีกว่าขวาจึงเนี่ยทุกคนที่บีเข้ามาเห็นไหมก็เก็บเนี่ยเดินอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยตรงเนี้ยถึงตรงนี้ก็มานี่แล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วเห็นไหมนี่อุ้ยขาเนี่ยแหละโอ้ยชอบพูดอีกก็ชอบอีกขาแบบนี้มันฟินนะทุกคนมันฟินจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยเก็บอุ้ยอยากจะแบบมาดึงบ้างอะไรเงี้ยมันจริงๆค่ะเนี่ยถ้าขาใหญ่เงี้ยทุกคนคือเราล้วงไปอย่างเงี้ยขามันจะเป็นแบบขาไม่กลมขาจะเป็นหยักๆหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ยดีมากนี่นะคะเดี๋ยวนะไอ้ใต้แบบนี้ก็มองไม่เห็นหรอกนี่ขาทุกคนกลุ่มนี้เราจะได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้เอาเฉพาะดอกใหญ่นี่ดอกนั้นนี่โอ้กลุ่มขึ้นกับหญ้าอันนี้ไม่ได้เท่านี้ขาโอ้ขาโอ้กลุ่มข้างหน้าเพียบโอ้ยโอ้โหเห็ดดำนี่เยอะคือเยอะทุกที่อ่ะทั่วยุโรปอ่ะทุกคนประเทศอะไรก็เยอะนี่เนาะยกเว้นอิตาลีเท่าที่พี่รู้มานะคะเดี๋ยวตรงไหนล่ะโอ้โหนู่นนี่ตรงนี้นั่งไม่ได้กันเลยทีเดียวคือแบบรกมากนะคะอุ๊ย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 นี่แล้วก็กลุ่มนี้โอ้กลุ่มนี้ก็สุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหักโอ้ค่ะจะบอกว่าลุ้นมากเลยแต่ละดอกนี่เดี๋ยวดูความงามโอ้โหสวยมากลงถังลงตะกร้านี่คุมข้างกันนี่ประมาณนี้แหละต
ใต้ต้นบลูเบอร์รี่ซะด้วยอันนี้เก็บยากโอ้ยนี่ทุกคนมีห่างๆแต่แบบรุ่นเนี้ยกำลังดีเลยกำลังกินแหละนะฮะข้างล่างนู่นอ่ะเพียบเลยดอกเล็กๆกำลังออกอากาศแบบดีมากสำหรับการเกิดเห็ดเลยโดยตรงนี่โหดูเพียบดอกนี้สิโอ้ค่ะอยู่ค่ะติ๊กไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ๆคาดหรือเปล่าคาดหรือเปล่าไม่คาดนี่โอ้โหโอ้โหค่ะยังไงเนี่ยอะไรนะปลาเส้นน่ะเหมือนเลยมอสมีน้องบอกว่าพี่ๆขุดมอสให้ดูหน่อยอยากรู้ว่ามันลึกขนาดไหนหรอไม่ขุดนะคะไม่ขุดหรอกเนาะแต่ก็เข้าใจน้องเลยนะคืออยากจะรู้เพราะว่าดึงขาขึ้นมาเนาะมันยาวมากเลยเลยอยากจะรู้ใช่ไหมมันลึกขนาดไหนโอ้ยเดี๋ยวถ้าไปเจอตรงมอสเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะนี่ให้ดูทิ่มมือลงคือมันก็ดูยากนะจากกล้องดูจากขาเห็ดแล้วกันดึงขึ้นมาขาเห็ดยาวแค่ไหนอ่ะมันก็ลงไปอีกอ่ะนี่โอ้โหโอ้ดูตรงนี้สิทุกคน ดูเสียงแหบกันเลยทีเดียวนู่นค่ะนู่นรุ่นกำลังนี่ห่อหมกเลยเลือกเอานี่ขายาวอยู่นะตรงนี้ดอกเล็กขายาวได้ไหมโอ้รอตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้เห็นไหมขาดมันไม่ใช่จะดึงนะทุกคนมันเย็นแล้วมันเปราะไงมันก็เลยขาดนี่ฮะเราThank you.
ทุกคนตอนนี้เรากลับถึงบ้านพักรอแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือที่พี่ติ๊กได้ก็จะตัดขาทำความสะอาดเรียบร้อย พี่ติ๊กตะโกนเมาไว้อย่าลืมบอกนะว่าของฉันน่ะสะอาดกว่าโอเคโอเคก็สะอาดกว่าจริงๆเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทำไงทุกคนมือหนึ่งไม่ได้ถือกล้องไงก็จะตัดเลยเนาะก็จะสะอาดนะฮะส่วนของมีนั้นก็โอ้นี่จ้ะแต่คือมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าไปนั่งทำแล้วก็ดูลองข้ามกำแพงไปอะไรเงี้ยชอบดูรายการนี้แล้วก็จะมีพวกสปอยหนังสั้นอะไรประมาณสปอยหนังอะทุกคนบีชอบดูมากๆเลยนะคะอันนี้บีก็ได้เกือบเต็มตะกร้าเนาะคือเก็บไม่นานนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้าทุกคนวันนี้คือเราต้องเก็บแล้วล่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์หน้านะคะอากาศอะก็จะเย็นลงเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้คือเย็นเฉียบเลยอะเย็นมากแล้วก็อันนี้สองลูกนะคะนี่สองลูกนี่น้องจะหักไหมให้ทายโอ้ยแล้วก็ดูอันนี้แดงแต่คือแบบยังไม่มาเท่าไหร่โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้บีก็ไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดดำนะคะที่ตอนนี้ก็ยังมีเก็บอยู่เรื่อยๆนะทุกคนถึงหน้าหนาวก็ยังจะมีเก็บนะคะหิมะตกเห็ดตัวนี้ก็จะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าคือถ้าหิมะลงแล้วแบบปกคลุมอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นะแต่คือแบบว่าถ้าสมมติว่าหิมะตกแบบบางๆอะไรเงี้ย0องศาลบ1อะไรเงี้ยถ้าใครสามารถไปเก็บได้ก็ยังเก็บได้ค่ะคือมันก็ออกเรื่อยๆเนาะไอ้ตัวเนี้ยอะไร itse asiassa äitikin on aina kertonut sitä, että kato, kun ne lähti mettään keräämään mustikkaa tai puolukkaa, ei vaan se isä taisi olla. Että sitten oli tämmöinen, että pois ei lähdetä ennen kuin ämpäri on täys. Niin nehän laittoi sitten sinne niin kuin sammalta sinne pohjalle. Sitten ne laittoi pintaan. Eiköhän lähdetä. Oi, hamaa. Piti puhua, että mä oon dek-dek, no, paikka. พ่อไปกับแม่ไปเก็บบลูเบอร์รี่ทุกคนพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเก็บไม่เต็มนะก็คือแค่ถัง3ลิตรเด็กๆอ่ะทุกคนเด็กๆอ่ะพี่ติ๊กแบบไม่กี่ขวบอ่ะถ้าเต็มไม่เต็มถ้าเก็บไม่เต็มนะจะไม่พากลับเงี้ยพี่ติ๊กก็ทําไงล่ะกับพี่สาวเค้าก็เอาซัมมาตะก็เอามอสอ่ะทุกคนเอามอสอ่ะเอาไปวางไว้ที่ก้นถังอ่ะทุกคนแล้วก็เก็บบลูเบอร์รี่เนาะก็ได้เต็มเร็วเลยมีความเจ้าเล่ห์ตั้งแต่เด็กประมาณนี้เลย